ระทึกบุ๋มปนัดดาโดนรถชนโคมใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์เรียกได้ว่าเป็นพิธีกรนักแสดงสาวสวยที่ทำงานช่วยสังคมมาโดยตลอดสำหรับสาวบุ๋มปนัดดาล่าสุดบุ๋มก็ได้โพสต์คลิปเมื่อเจ้าตัวได้เจอเหตุการณ์สุดช็อกเท็กซี่ที่ตัวเองนั่งถูกรถชนท้ายเข้าอย่างจังที่ประเทศสิงคโปร์ทำให้เพื่อนที่มาด้วยถูกแรงกระแทกที่ตาแต่ตัวเองสาวบุ๋มคาดเข็มขัดนิรภัยมีอาการปวดระดมที่คอหลังและก็มีความรู้สึกว่าอยากจะอาเจียนโดยที่บุ๋มก็ยังได้ลงแคปชั่นไว้ว่าตอนรับการมาถึงสิงคโปร์ด้วยรถชนจ้าคมใหญ่มากโดนชนจากข้างหลังเพื่อนฝนมือถือหลุดกระเด็นกระแทกตาส่วนของบุ๋มระบมหลังล่างกับคอมึนหัวจนอยากจะอาเจียนแง่พอรอดีนะที่เราคาบเข็มขัดแต่มันก็แน่นจนตัวไม่ขยับแต่ก็ยังเกิดแรงกระแทกหนักอยู่ดีซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาแฟนๆต่างก็เป็นห่วงสาวบุ๋มกันเพียบ